ค่ะวันนี้นะคะช่องวชิแอนนะคะก็จะมาสรุปนะคะหนังสือความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรนะคะค่ะ EP นี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบทที่7นะคะกรณีตัวอย่างการวิจัยพัฒนาและทดสอบในพื้นที่เกษตรกรค่ะการนำเสนอกรณีตัวอย่างงานวิจัยพัฒนาและทดสอบในพื้นที่เกษตรกรจากงานวิจัยดีเด่นมีข้อแนะนำสำหรับการศึกษาเพื่อเป็นการเรียนรู้ในประเด็นสำคัญดังนี้ค่ะ 1. ความเชื่อมโยงของการวิจัยชื่อเรื่องความจำเป็นประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย 2. ขั้นตอนกระบวนการและวิธีการดำเนินงาน 3. องค์ความรู้ทฤษฎีและแนวความคิดที่นำมาใช้ในการวิจัย 4. การวางแผนการทดลองการวิเคราะห์ทางสถิติ 5. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 6. ผลการทดลององค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ได้ค้นพบ 7. การขยายผลการนำไปใช้ประโยชน์และเงื่อนไข 8. ลักษณะการเขียนรายงานฉบับเต็มกรณีตัวอย่างมีดังนี้นะคะงานวิจัยดีเด่นสาขาพัฒนางานวิจัยกรมวิชาการเกษตรเฉพาะงานวิจัยในพื้นที่เกษตรกรนะคะปี2550การพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดร้อยเอ็ดปี2551นะคะการพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคผลสดภาคใต้ตอนล่างค่ะปี2552การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองกองให้มีคุณภาพในพื้นที่ภาคใต้ค่ะปี2553การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมค่ะปี2554วิจัยและพัฒนาการผลิตฟ้าทลายโจรเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพค่ะปี2555นะคะการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายพืชไร่พันธุ์ดีสู่เกษตรกรปี2556การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะปี2557การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตหอมแดงคุณภาพค่ะงานวิจัยดีเด่นประเภทงานบริการวิชาการนะคะปี2554การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังสีคิ้วโมเดลค่ะหมายเหตุเนื้อหาบางส่วนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับเนื่องจากการจัดรูปเล่มของหนังสือนะคะบทศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารต้นฉบับด้วยนะคะค่ะวันนี้ช่องวชิแอนก็ขอขอบคุณในการรับฟังรับชมนะคะความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยนะคะตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่7เลยนะคะค่ะ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้มินด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ